ไลท์ไม่ได้อยู่เฉพาะที่เวทีหลักในการประชุมเอเปกหรือกาล่าดินเนอร์เท่านั้นนะครับการเปิดประเทศในครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้บรรดาผู้นำได้มาชมศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยอย่างมาครงครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเนี่ยไปดูมวยไทยถึงเวทีมวยราชดำเนินครับนี่ครับมวยคู่นี้เป็นการชกระหว่างนาบิลเป็นนักมวยลูกครึ่งฝรั่งเศสนะครับกับสินสมุทรสกลิ่นมีชกโชว์ผู้นำประเทศฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครงครับโดยมีอดีตนักมวยชื่อดังชาวฝรั่งเศสก็คืออองตวนปินโตพาทัวร์เวทีมวยราชดำเนินจุดนี้เนี่ย2ชั่วโมงกว่านะครับนี่มีนักเรียนฝรั่งเศสที่อยู่ในไทยเนี่ยมาต้อนรับด้วยแล้วก็มีอองตวนนะครับที่คอยพาทัวร์ในครั้งนี้อองตวนบอกว่าเขาและทีมงานเตรียมงานกันมาอย่างหนักค่ะแต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยอองตวนเล่าให้ฟังบอกว่าคำพูดแรกของมาครงตอนที่มาถึงก็ออกตัวก่อนเลยค่ะบอกว่าเป็น FC หรือว่าแฟนคลับของทั้งคู่ก็คืออองตวนกับน้องชายนะคะลีโอปินโตและเขาบอกว่ามาครงเป็นกันเองแล้วก็ยังชื่นชมมวยไทยเป็นอย่างมากค่ะไม่เพียงเท่านั้นครับมาครงยังไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนะครับเป็นบ้านทรงไทยตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบครับมาครงเนี่ยทวีตข้อความหลังไปเยี่ยมชมนะครับบอกว่าศูนย์ศิลปะของมูลนิธิจิมทอมสันคือสัญลักษณ์ของความเชื่อมโยงระหว่างฝรั่งเศสและไทยรวมถึงความหลากหลายของความร่วมมือที่ฝรั่งเศสดำเนินการในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกครับการเยือนไทยของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นการเยือนไทยในรอบ16ปีนะครับซึ่งครั้งนี้มาในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลในการประชุมเอเปกและเมื่อคืนนี้หลายคนก็อาจจะบังเอิญไปเจอที่แถวเยาวราชด้วยนะครับ